ครับหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับได้ทำหนังสือเปิดใจลงผ่านโซเชียลมีเดียและก็ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนโดยทั่วไปนะครับก็โดยความเห็นของผมเนี่ยก็มีความรู้สึกนะครับว่าในโค้งสุดท้ายที่ใกล้หมดอำนาจใกล้หมดอายุนั้นเนี่ยทหารมักจะมีกลเม็ดเรียกว่าวิธีการที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายเปิดใจบอกว่าที่ผ่านมารู้แล้วว่าทำผิดลงไปไม่มีความรู้ความสามารถแต่ได้ดำเนินการลงไปได้นำประเทศไทยมาถึงทางตันในวันนี้ผมคิดว่าการรู้สึกตัวในวันที่ใกล้หมดอายุไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนสงสารหรือเห็นอกเห็นใจแต่เป็นการที่แสดงออกมาถึงคนหิวอำนาจอยากได้อำนาจต่ออยากมีอำนาจต่อหลังจากหมดอายุการเขียนจดหมายเปิดใจของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องความสนใจว่าตัวเองได้กระทำผิดลงไปก็ยังมีบางบทความที่เขียนอ่านไปแล้วก็รู้สึกได้ว่ากำลังมีปัญหาอย่างร้ายแรงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก่อนหน้านี้กำลังดูอยู่ว่าใครจะเปิดเกมนี้ก่อนกันแต่หลังจากพลเอกประยุทธ์เปิดเกมไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาพลเอกประวิตรก็คงได้ทีว่าถึงคาตาชั้นบ้างแล้วสิ่งที่พูดออกมานั้นก็เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่เผด็จการใช้กันมาอย่างยาวนานและสุดท้ายก็จะขอทำงานต่อขอนำทัพพลังประชารัฐนี้ต่อไปเองขอดูแลเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกที่ยังอยู่พลังประชารัฐต่อไปเองเพราะลุงคนเก่าที่พลังประชารัฐเคยสนับสนุนเป็นคันดิเดตได้ถีบหัวส่งไปอยู่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนรู้ดีเข้าอกเข้าใจดีว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำคือภาวะผู้นำใกล้หมดอายุที่ยังหิวอำนาจต่อไปเท่านั้นเองครับ